สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับก็ผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุโบยินดีต้อนรับสู่หลวงพ่อปางนะตอนนี้อยู่ที่สุขเช้าวันที่29พฤษภาคม2565นี่คือบรรยากาศยามเช้าของที่วังเวียงครับแม่น้ำที่ท่านเห็นคือแม่น้ำซองนะเช้าๆเนี่ยยังไม่มีใครล่องเรือมีแต่เรือประมงชาวบ้านลำหนึ่งเขาหาปลาอยู่นะครับวันนี้ผมนัดเขาไว้7:30จะไปล่องคายักนะแต่ตอนนี้ฝนยังโปรยอยู่ไม่รู้ว่าจะได้ไปตามแผนหรือเปล่าครับให้เห็นบรรยากาศยามเช้าซะก่อนนะก่อนที่จะออกไปจิบกาแฟยามเช้าวังเวียงนี่สำหรับสู่การล่องเรือคายักนะครับเพราะจะมีรถอย่างนี้มารับนะอยู่หน้าโรงแรมผมก็ขึ้นรถไปก่อนนะครับมีพายด้วยอะไรด้วยสวยงามที่ผม NY Adventure Tour ที่ผมเก็บมาเอาก็ได้อ๋อนี่คืออะไรล่ะก็จากโรงแรมนะครับก็นั่งเรือผ่านนั่งรถผ่านตัวเมืองเส้นในตรงนี้นะก็มีร้านอร่อยอร่อยหลายร้านนะครับดูแล้วมีคนนั่งกินกันนะเป็นร้านท้องถิ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมคงจะขับมอเตอร์ไซค์มากินอีกรอบนึงตอนนี้เรานั่งรถเพื่อที่จะไปขึ้นเรือคายักที่ต้นน้ำนะหลังจากนั้นก็พายเรือลงมาผมจะไม่พายเองครับให้เขาพายให้ผมจะถ่ายคลิปบรรยากาศให้ชมกันนะครับวันนี้น้ำค่อนข้างแดงครับแล้วก็แรงด้วยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ชำนาญเรื่องน้ำนะให้ไกด์พายดีเพราะว่าโอกาสที่จะได้ล่มก่อนจะวางหล่นโดนหัวนะโอกาสที่จะล่มมีครับใครแล้วที่แจ็คกับมันพินมานะตอนนั้นก็ล่มนะที่มากระบี่แต่ถ้าเกิดไกด์เนี่ยโอกาสน้อยที่มันจะล่มมาวันนี้ผมเลือกที่ให้น้องเขาพายผมจะถ่ายคลิปชมบรรยากาศแล้วก็เพื่อนๆก็ฟังเพลงคลอไปเบาๆนะฮะชมวิวของบางเวียงสวยๆไปครับแต่ว่าเรือมันจะรับหนักผมไหวหรือเปล่านะฮะ100 โลครับเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้โหหน้าผมโทรมมากเลยล้างหน้าปิ่มนานไม่ล้างหน้าครับเช้าภาพที่คิดไว้เนี่ยมันจะน้ำนิ่งๆเพราะว่าตรงที่พักมันเป็นน้ำนิ่งนะแต่พอมันจริงน้ำค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนที่ผมขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวข้ามสะพานเห็นฮะเขาเป็นแก่งเป็นอะไรด้วยเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะล่มได้ก็ระมัดระวังครับใครที่ไม่เคยน้ำก็ให้ไกด์เขาพายก็น่าจะปลอดภัยกว่านะครับก็จากนี้ไปชมวิวกันเป็นเรื่อยๆยาวๆแบบจุใจไปเลยนะครับผมก็จะถ่ายมุมหน้าและมุมหลังสลับกันไปครับแม่น้ำนี้ชื่อว่าแม่น้ำซองนะเอ๊ะแม่น้ำซองมันไหลไปลงที่ไหนครับพี่น้ำรีโอ้โหนี่หน้าอย่างไม่เริ่ม
ก็เวลาที่แนะนำก็ช่วงเช้าๆนะโอ้มีหินตรงกลางด้วยนะลีระวังเวลาเราพายเองอาจจะไปชนหินได้นะเราไม่รู้ล่องนะกลางวันไม่ไหวร้อนนี่คือที่ลงเรือเลยสะพานสลิงก็มีหนึ่งซัมเมอร์บายมันมีหมอกจับเลยตั้งบนเลยสวยดีไปแค่กันเป็นเรื่องแต่
เมื่อวานเราไม่ได้ผ่านทางนี้นะทางนู้นสะพานนู้นเราน้ำลึกไหมเนี่ยน่าจะลึกอยู่เลยจริงๆแล้วสีสันของการพายเรือแบบนี้คือการชมวิวทิวทัศน์นะไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าประจนภัยแก่งอะไรพวกนี้เป็นเน้นเรื่องความสวยงามนะครับก็เช้าๆเนี่ยหมอกมันเยอะทำให้เห็นสันเขาไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเริ่มเข้าไปข้างหน้าที่พักตลอดเนี่ยสองฝั่งทางซ้ายฝั่งซ้ายเลยนางนาลีครับหือแม่เขาใหญ่จังเลยมุมใหม่ที่นะไม่ใหญ่หลวงน่าจะหน้าใหญ่ก็ดีแล้วโอ้ได้ยินเสียงแกร่งไหมนะนี เขาจะลงเป็นสองคลิปนะนี่คลิปเนี้ยเป็นยาวๆเลยแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเป็นสรุปตั้งแต่เดินทาง10นาทีเป็น 4K แต่ตัวนี้ก็เป็นแบบปกติลงไปเลยไงไม่ต้องตัดต่อเนี่ยจะไม่รู้มันได้กี่นาทีชั่วโมงถึงบ้างหรือไม่รู้ว่าอัดยาวๆได้ถึงชั่วโมงป่ะนี่สะพานนี้ป่ะที่เราผ่านเมื่อวานน่ะดิเข้าไปลุ่มนู้นแต่มีระพุนเลยนะ
เขตอันตรายก็ไม่ได้หรอกทางนี้มันนี่แหละถ้าคนไม่เป็นน้ำอาจจะขืนไงผ่านมาด้วยดีสบายสบายมากเดินป่าแท็กกิ้งนี่บ้านเหมือนต้นไม ข้างหน้าชุดนี้ลืมคือแว่นตามาดูโซมจังเลยนะกินเบียร์เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรมันเอาไปกันคิดว่าเช้าๆไงตะคิวกินตะคิวแหนมได้มั้งนวดเราเอาแล้วอยากถามได้ไหมทางไหนเขาล่มกันเนี่ยแถวไหนที่นักท่องเที่ยวเขาชอบเรือล่มกันพี่ถามไหมตรงนี้เลยเหรออ๋อไปตามต้นไม้ต้องระวังนะต้องได้ระวังไง
สาเหตุที่เรือล่มเพราะว่าน้ำมันแคบไปทางซ้ายแล้วก็จะมีต้นไม้ฮะมันจะไปชนถ้าประคองเรืออยู่ในลำน้ำได้ก็จะไม่เป็นไรก็แต่มาผ่านก็ต้องระวังผ่านมาแล้วดูวิวข้างหลังนี่ครับนี่ล่องเช้าเกินไปมันก็ไม่ดีมันทำอะไรอ่ะเพราะว่าไงนาฬิหาปลาเน็บกินอันนั้นคือไฟน้ำมันคืออะไรคือไฟน้ำมันใส่น้ำมันคืออะไรถูกกว่าแพงกว่ามั้งก็นี่สะพานนี้ที่เราผ่านเมื่อวานนีเป็นยังไงเจ้าถ้ามีเกล็ดมันจะนี่นะมันจะเหน็บใช่มีแค่อันเดียวสมัยข้ามน้ำฟองก็มีตรงนี้แห่งหนึ่งแล้วก็ตรงไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นสะพานที่เราข้ามเมื่อวานนี่ไงนี่หินใต้น้ำตรงนี้ที่เราเอามอไซค์ไปกินอะไรให้เรียบร้อยกันเลยนะเจ้าปอตังมาป่ะไม่ได้มาขึ้นไปก่อนนี้นะก็เดี๋ยวจะรออีกรอบหนึ่งนะมาร์กก็ได้เขาไปเอามาให้แป๊บหนึ่งดีกว่าจะได้เหรอได้ไม่ยังนั่งอืมเฮ้ยมันท่วมเหมือนอันนี้ข้างล่างอ่ะ
แล้วแหลกให้มันเป็นนี่หรออืมที่เราจะแห้งหรอพี่มันสู้ฮอตกำลังมาพ่นน้ำฮอตฮอตฮอตเพ่งขึ้นขั้นถึงกระท่วมแกงหินรอดมาได้ได้ลุ้นอยู ได้ไหมได้แล้วก็ถ้าพายเองก็น่าตื่นเต้นอยู่นะโอ้เปียกแน่นอนอ่ะไม่ลงหรอกแต่มันเปียก
โอ้โหฮึบฮึบฮึบไม่เก่งหรอกเขาทำแสดงนี่เฉยเรียบร้อยเห็นมั่งนางนาลีเรียบร้อยคือจุดที่จะอันตรายก็ตรงที่ว่าน้ำมันเล็กเราจะไปชนต้นไม้ต้องระวังแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ตรงที่มันเป็นแบบมีหินใต้น้ำเยอะๆฮะมันจะเป็นคลื่นต้องประคองเรือให้มันตรงๆครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงแล้วครับผ่านไป27นาทีเต็มๆครับผมไม่ได้ตัดต่อนะฮะหมดแล้วพอแล้วจบคลิปเลยดีกว่าเดินมาเดินทางมาประมาณ27นาทีละก็คงจะหมวกดีกว่าหมวกใส่แล้วดูแก่มากเลยคงจะขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะฮะคลิปต่อไปคือผมจะเอาตัวเนี้ยตัดต่อตั้งแต่เดินทางจากโรงแรมและอีกส่วนหนึ่งคือคลิปที่เห็นเนี่ยคือยาวๆไปเลยครึ่งชั่วโมงฮะจากนี้ไปคลิปต่อไปผมจะไปกินน่าจะเป็นข้าวจี่นะฮะข้าวจี่เนี่ยมาลาครั้งนี้ไม่ได้กินข้าวจี่เลยนะครับก็รอติดตามชมสำหรับคลิปนี้ผมเตอร์เซียเที่ยวสัจใจนันทรีแล้วก็น้องคนที่พายเรือต้องสวัสดีลาไปก่อนครับบ๊ายบายจริงจะก็ว่าไปคืออ่อนรับไม่ได้ให้เด็กขาด